อยากจะถามน้องว่าครับพี่อะไรตั้งใจเจ้าสาวเป็นพิเศษครับบอสJust having so much more for the picture. We look for the inside part. Yeah. ก็คือว่าครั้งแรกที่เขาเจอนะคะก็คือจะเป็นในงานแคสนะคะก็จะมีรูปภาพใหญ่ก็จะมองให้เห็นชัดเจนแต่ว่าก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้สวยนะสเปคฉันเลยอะประมาณนี้ค่ะตอนเราสกายถามจากนั้นก็คือมีการแคสผ่านทางวีดีโอก็รู้สึกว่าอยากคุยมากขึ้นครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณฮอสด้วยครับตอนนี้เราจะมาถามเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวคุณเจ้าใจนะครับประทับใจอะไรคุณฮอสนะครับครั้งแรกที่เห็นนะครับเห็นการตอนแรกนะคะในสกายจะขอแต่งงานพอแต่งงานเลยค่ะอะไรจะโชคดีขนาดนั้นก็ลืมถามไปฮอสคนเยอรมันเป็นคนที่เมืองไหนครับfrom South Germany actually from Black Forest famous tourist area in in Baden ค่ะเขาอยู่ที่มันจะเป็นรัฐนะคะอยู่ที่บาเดนโฮเทนแบกที่เยอรมันทางตอนใต้ค่ะชื่อว่าเมืองคาสนะคะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ถ้าสังเกตถ้ามีคนอ่านหนังสือว่ารู้เรื่องประเทศเยอรมันก็น่าจะรู้ว่าตอนใต้ของเยอรมันจะมีภูมิทัศน์ที่สวยมากแล้วก็จะมีป่าดำนะคะซึ่งภาษาเยอรมันจะเรียกว่าชัวชาวนะคะก็คือจะสวยมากแล้วก็ธรรมชาติน่าสวยมากค่ะพูดได้อย่างดีจังเลยนะก็คงจะพอจะรู้จักประวัติของคุณฮอสนะครับนิดนึงครับตอนนี้คุณฮอสทำอะไรครับทางส่วนตัวของเจ้าบ่าวนะคะคือเจ้าบ่าวก็จะมีทั้งธุรกิจส่วนตัวที่อยู่ที่บ้านแล้วก็จะประกอบอาชีพอีกตัวนึงก็คือประกอบอาชีพอีกสาขาหนึ่งก็คือเป็นทางการเงินค่ะบัญชีที่บริษัทเครื่องสำอางค่ะก็เราได้รู้จักเจ้าบ่าวไปแล้วนะครับเจ้าสาวนะครับอยากจะบอกอะไรกับเจ้าบ่าวไหมคืนนี้มีอะไรที่จะพูดไหมครับมีสาวที่โชคดีอย่างนี้สักกี่คนนะครับที่แชทเลยก็เขาขอแต่งงานเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นภูมิเทศที่ว่าคุณฮอสก็เคยมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็เป็นแต่งงานกับคนไทยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้นะครับก็อยากจะให้น้องแก้วใจจักรีรัตน์เป็นคนจากท่านที่เกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้สักนิดนึงนะครับตื่นเต้นนะคะวันนี้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าอยากมีแฟนเป็นชาวต่างประเทศนะคะ
ในแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับเริ่มต้นชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับของคุณกิเกรัตวงชนาหรือกิเกรัตคอมเปอร์นะครับตัดสินพอสคอมเปอร์ก็จะเป็นการจุดเทียนชัยแล้วก็ตัดเทเพื่อที่จะมอบให้กับท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับ
ตั้งใจนาฬิกาเรือน